ทางสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาได้ใช้ดาวเทียมเข้ามาติดตามน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าสุดพบว่าอิทธิพลจากพายุเบบินคาที่เพิ่งผ่านพ้นไปทำให้เกิดน้ำท่วมเล็กน้อยในหลายพื้นที่ค่ะทางนายอานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสรุปสถานการณ์น้ำอย่างในจังหวัดน่านเนี่ยนะคะที่น่านเนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมีประมาณ 30,000 ไร่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่เกษตรค่ะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์ตำบลผาเลื่อนอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน100ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ส่วนสถานการณ์น้ำของแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในอีก 2-3 วันนี้โดยรัฐบาลได้จัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรตั้งแต่บริเวณภาคเหนือถึงภาคกลางตอนบนประมาณ1ล้านไร่ค่ะเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ซึ่งขณะนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตและเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรไปแล้วกว่า 700,000 ไร่ค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของบทบาทของแก้มลิงแหละนะครับที่จะต้องเข้ามาดำเนินการนะแก้มลิงแรกๆก็คือแก้มลิงที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างนะครับในพิษณุโลกในสุโขทัยนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือบางระคำนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเตรียมการนะฮะเอาไว้พอสมควรนะตอนนี้พื้นที่บางระคำก็ส่วนใหญ่ประมาณสัก 170,000 ไร่เนี่ยในทุ่งบางระคำเนี่ยนะครับก็เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 140,000 เหลืออีกประมาณ 30,000 ไร่เนี่ยก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับข้าวพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วกำลังทยอยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมการที่เราเตรียมมาตั้งแต่ล่วงหน้าว่าให้เขาเก็บปลูกเร็วนะครับเพื่อที่ได้เก็บเกี่ยวได้ทันพอถึงเวลาเนี่ยมีน้ำมาก็จะเก็บอย่างน้อยพื้นที่เนี่ยเกือบ 200,000 ไร่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับน้ำได้หลายเป็นรวมๆพันล้านลูกบาศก์เมตรนะหลายร้อยล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมครับ